ในโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับในอดีตมีหลายปรากฏการณ์ที่ยังไม่สามารถอธิบายได้ด้วยความรู้และเทคโนโลยีทำให้เกิดเป็นตำนานเรื่องเล่าและความเชื่อต่างๆมากมายแต่ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันทำให้นักวิจัยสามารถไขปริศนาเหล่านี้ได้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าพิศวงการสูญหายอย่างลึกลับหรือแม้แต่สิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์สร้างขึ้นบทความนี้จะพาทุกท่านไปพบกับ10ปริศนาที่ถูกเฉลยแล้วด้วยพลังแห่งวิทยาศาสตร์ซึ่งบางคำตอบนั้นอาจจะทำให้คุณต้องประหลาดใจครับทุกเรื่องราวที่อับดุลไททูบสรุปมาเล่าให้ฟังต้องมีตัวช่วยสำหรับสมองอย่างกรดไขมันโอเมก้า3เสมอครับเพราะหลายงานวิจัยชี้ว่าใน1วันมนุษย์ควรได้รับ EPA และ DHA รวมกันอย่างน้อย 250-500 มิลลิกรัมหากใครที่ได้รับโอเมก้า3ไม่เพียงพอผมมีทางเลือกที่สะดวกและสามารถทานได้ทุกวันอย่างน้ำมันปลาโอเมก้า3 Norway Daily จาก Clarity ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdul หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหนึ่งสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาตำนานที่ถูกพิสูจน์พื้นที่สามเหลี่ยมระหว่างฟลอริดาเปอร์โตริโกและเบอร์มิวดาถูกเล่าขานว่าเป็นบริเวณอาถรรพ์ที่ทำให้เรือและเครื่องบินหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยหลายคนนั้นเชื่อว่าเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาวหรือประตูมิติพิศวงบางคนถึงกับอ้างว่าเป็นผลจากก๊าซมีเทนที่พวยพุ่งขึ้นมาจากใต้มหาสมุทรขณะที่หน่วยยามฝั่งสหรัฐและกองทัพเรือสหรัฐนั้นยืนยันว่าไม่มีหลักฐานใดที่บ่งชี้ว่าพื้นที่นี้มีอันตรายเป็นพิเศษขณะเดียวกันองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐหรือ NOAA นั้นระบุว่าไม่มีหลักฐานว่าการหายสาบสูญในพื้นที่นี้เกิดขึ้นบ่อยกว่าพื้นที่อื่นๆของมหาสมุทรที่มีการสัญจรหนาแน่นและในปี1975นักบินและบรรณารักษ์ลอเรนซ์เดวิดคุชเช่ได้เปิดเผยผลการสืบสวนที่น่าสนใจเมื่อเขาได้ตรวจสอบรายงานทางการเกี่ยวกับเรือที่หายไปและพบว่าส่วนใหญ่นั้นจะจมในช่วงพายุรุนแรงหรือประสบอุบัติเหตุที่มีสาเหตุชัดเจนและบางกรณีก็มีการพบซากเรือด้วยข้อมูลสำคัญบางส่วนถูกละเลยไม่ได้รายงานซึ่งส่วนใหญ่การหายไปก็สามารถอธิบายได้ด้วยสาเหตุทางกายภาพแทบทั้งสิ้น 2. การระเบิดทุนกุสกาเหตุการณ์ลึกลับที่ใหญ่ที่สุดวันที่30มิถุนายนปี1908เกิดลูกไฟพุ่งผ่านท้องฟ้าไซบีเรียตามด้วยการระเบิดครั้งใหญ่ที่ทำลายป่าไม้กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรนักวิทยาศาสตร์คำนวณว่าเหตุการณ์ทุนกุสกาซึ่งตั้งชื่อตามแม่น้ำในบริเวณนั้นปลดปล่อยพลังงานมากกว่าระเบิดปรมาณูที่ถูกทิ้งที่ฮิโรชิมาถึง 1,000 เท่าทำให้ต้นไม้ล้มตายกว่า80ล้านต้นแต่สิ่งที่แปลกคือไม่พบหลุมอุกกาบาตเลยทำให้ในตอนแรกเกิดทฤษฎีมากมายคาดเดากันไปว่าอาจจะเป็นยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ระเบิดบนท้องฟ้าไซบีเรียก็เป็นได้เมื่อความรู้วิทยาศาสตร์การสำรวจของโลกมาถึงนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าเหตุการณ์ทุนกุสกาน่าจะเกิดจากวัตถุจากนอกโลกเช่นดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางที่ระเบิดในชั้นบรรยากาศก่อนจะถึงพื้นผิวโลกด้วยล่าสุดนักวิจัยชาวยูเครนได้ตีพิมพ์ผลงานใน Planetary and Space Science ในปี2013ได้วิเคราะห์ตัวอย่างพิษหรือวัสดุที่เกิดจากการทับถมของซากพืชหรืออินทรีย์วัตถุที่เก็บจากช่วงฤดูร้อนนั้นพบว่ามีชิ้นส่วนของแร่ธาตุที่พบในอุกกาบาตรวมถึงลอนสแตนไลท์สารที่เกิดจากคลื่นกระแทกหลังจากการระเบิดและที่สำคัญคือองค์ประกอบทั้งหมดนี้เหมือนกับที่พบในบริเวณหลุมอุกกาบาตในรัฐแอริโซนาอย่างน่าประหลาดใจจึงยืนยันได้ชัดเจนว่านี่เป็นการระเบิดจากอุกกาบาตจริงๆ 3. น้ำตกสีเลือดปรากฏการณ์ที่น่าขนลุกแม่น้ำสีแดงสดไหลข้ามธารน้ำแข็งเทลเลอร์ในแอนตาร์กติกาตะวันออกก่อนจะตกลงสู่ทะเลสาบบอนนี่ดูราวกับสายเลือดที่ไหลรินจนได้ชื่อว่าน้ำตกเลือดปรากฏการณ์ประหลาดนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สงสัยมาตั้งแต่ค้นพบในปี1911เดิมเชื่อว่าเกิดจากสาหร่ายแต่ไม่มีการพิสูจน์ที่ชัดเจนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอะลาสกาแฟร์แบงค์ได้ค้นพบว่าสีแดงนั้นเกิดจากเหล็กที่เมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำเกลือและออกซิเจนในอากาศจะเกิดการออกซิไดซ์หรือเป็นสนิมย้อมน้ำให้เป็นสีแดงน้ำเค็มนี้เดินทางจากทะเลสาบใต้ดินผ่านรอยแยกและช่องในธารน้ำแข็งโดยใช้เวลาถึง 1.5 ล้านปีที่น่าทึ่งคือน้ำไม่กลายเป็นน้ำแข็งเพราะความร้อนแฝงจากการแข็งตัวของน้ำความเข้มข้นสูงของเกลือและแรงดันมหาศาลที่ฐานธารน้ำแข็ง 4.
โซนมืดกรีนแลนด์วิกฤตโลกร้อนแผ่นน้ำแข็งกรีนแลนด์มองจากมุมสูงในฤดูหนาวจะเห็นเป็นพื้นที่สีขาวกว้างใหญ่แต่เมื่อถึงฤดูร้อนขอบด้านตะวันตกกลับกลายเป็นสีเข้มเนื่องจากมีสาหร่ายเติบโตในบริเวณนั้นพื้นที่ที่เรียกว่าโซนมืดหรือดาร์กโซนนี้มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องการรู้สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของสาหร่ายแผ่นน้ำแข็งนี้ปกคลุมเกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลกถึง 1.71 ล้านตารางกิโลเมตรหนาประมาณ1ไมล์แต่กำลังถอยร่นอย่างถาวรสูญเสียน้ำแข็ง5ล้านล้านตันทุกปีนักวิจัยพบว่าการเติบโตของสาหร่ายเกิดจากชั้นฝุ่นที่อุดมไปด้วยคาร์บอนและฟอสฟอรัสที่ปกคลุมพื้นที่ลดการสะท้อนแสงอาทิตย์กลับสู่อวกาศทำให้น้ำแข็งอุ่นขึ้นเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิน้ำแข็งละลายและสาหร่ายที่หลับไหลย้ายขึ้นมาที่ผิวน้ำแข็งมันจึงได้รับแสงแดด24ชั่วโมงเร่งการสังเคราะห์แสงและการเติบโตสีของสาหร่ายเข้มขึ้นเพื่อป้องกันตัวจากแสงแดดจ้าและการเติบโตนั้นก็ยังได้รับการส่งเสริมจากฟอสฟอรัสในฝุ่นที่มาจากหินที่โผล่ขึ้นมาในบริเวณนั้นสร้างวงจรที่ทำให้น้ำแข็งละลายเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่อง 5. หินเคลื่อนที่ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติตั้งแต่ทศวรรษที่1940นักวิทยาศาสตร์พยายามไขปริศนาที่เรสแทรคทรายาทะเลสาบแห้งในเดธวันเล่ที่ซึ่งก้อนหินขนาดใหญ่ถึง700ปอนด์ดูเหมือนจะเคลื่อนที่ได้เองโดยทิ้งร่องรอยยาวไว้บนพื้นทะเลทรายแห้งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทุก10ปีมีหลายทฤษฎีถูกเสนอตั้งแต่พายุทอร์นาโดขนาดเล็กไปจนถึงแผ่นสาหร่ายที่ลื่นถลายแต่ไม่มีคำอธิบายใดที่น่าเชื่อถือในปี2011นักวิจัยจากสถาบันสคริปแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกตัดสินใจแก้ปริศนานี้พวกเขานำหินขนาดใกล้เคียงมา15ก้อนมาศึกษาเนื่องจากอุทยานแห่งชาติไม่อนุญาตให้ติด GPS กับหินเดิมและหลังจากเฝ้าสังเกตมา2ปีพวกเขาก็พบว่าในฤดูหนาวเมื่อฝนตกน้ำจะขังบางๆบนพื้นทะเลสาบและกลายเป็นแผ่นน้ำแข็งบางในตอนกลางคืนเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นน้ำแข็งละลายและแตกเป็นแผ่นลมอ่อนๆจะพัดพาแผ่นน้ำแข็งเหล่านี้ไปพร้อมกับเคลื่อนย้ายหินไปด้วยอย่างช้าๆเพียงไม่กี่นิ้วต่อวินาทีจนสังเกตไม่เห็นการเคลื่อนไหวด้วยตาเปล่า 6. อารยธรรมมายาบทเรียนการล่มสลายการล่มสลายของอารยธรรมมายาเป็นหนึ่งในปริศนาที่น่าพิศวงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติทำไมชาวมายาถึงทิ้งเมืองนับ10เมืองที่พวกเขาสร้างขึ้นในคาบสมุทรยูคาทานในช่วงศตวรรษที่7และ8และปล่อยให้อารยธรรมที่รุ่งเรืองกลายเป็นซากปรักหักพังบางคนเชื่อว่าพวกเขาพ่ายแพ้สงครามหรือเกิดการจลาจลของชนชั้นล่างต่อต้านชนชั้นปกครองบางทฤษฎีถึงกับอ้างว่ามียานอวกาศมาโจมตีในปี2012นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแอริโซนาสเตทได้วิเคราะห์หลักฐานทางวรรณคดีเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมในยุครุ่งเรืองของมายาพวกเขาพบว่าชาวมายาได้เผาและโค่นป่าจนเปลี่ยนแปลงความสามารถในการดูดซับรังสีดวงอาทิตย์ของผืนดินส่งผลให้เมฆและฝนลดลงซ้ำเติมภาวะแห้งแล้งตามธรรมชาติก่อให้เกิดการกัดเซาะและความเสื่อมโทรมของดินจนการเกษตรล้มเหลวแรงงานต้องอพยพออกจากเมืองในที่ราบต่ำเพื่อหนีความอดอยากจนทุกอย่างนั้นล่มสลายลงในที่สุดครับ 7. มหาพีระมิดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในช่วงปลายทศวรรษที่1960ถึงต้นทศวรรษ1970มีการเสนอสมมติฐานว่าอารยธรรมมนุษย์ได้รับการช่วยเหลือจากมนุษย์ต่างดาวโดยพุ่งเป้าไปที่พีระมิดอียิปต์เป็นหลักฐานสำคัญพวกเขาอ้างว่าชาวอียิปต์โบราณไม่สามารถเคลื่อนย้ายหินขนาดมหึมาหลายตันด้วยการใช้แรงเพียงอย่างเดียวและเสนอว่าต้องใช้เทคโนโลยีต่อต้านแรงโน้มถ่วงจากต่างดาวเท่านั้นแต่ในปี2014นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมได้วิเคราะห์ภาพวาดในสุสานโบราณและค้นพบว่าหลังจากขนส่งหินมาทางเรือผ่านทางแม่น้ำไนล์แล้วคนงานจำนวนมากสามารถลากหินขนาดใหญ่บนเลื่อนได้ด้วยราดน้ำบนทรายเพื่อลดแรงเสียดทานทำให้สามารถลากหินไปยังพีระมิดได้ปริมาณน้ำเพียงเล็กน้อยจะทำให้เม็ดทรายเกาะตัวกันและกลายเป็นเสมือนถนนขณะที่นักวิจัยคนอื่นๆยังเสนอว่าชาวอียิปต์อาจจะใช้ดินเหนียวเป็นสารหล่อลื่นและอาจใช้วิธีการหลายอย่างร่วมกัน 8. Stonehenge ความลับของหินยักษ์ Stonehengeวงหินขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นในอังกฤษระหว่างปี3000ถึง1520ก่อนคริสตกาลมีปริศนาสำคัญคือที่มาของหินซาเซนขนาดมหึมา
ที่ถูกจัดวางในรูปแบบเสาและคานแม้จะเชื่อว่ามาจากที่ใดที่หนึ่งในนอร์ทวินเชียแต่ก็ไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แน่ชัดได้ในปี2019โชคเข้าข้างนักวิจัยเมื่อชายคนหนึ่งที่เคยทำงานบูรณะสโตนเฮนจ์ในปี1958ได้มอบแท่งหินขนาด 12.5 นิ้วหนาประมาณ1นิ้วที่เขาเก็บไปอเมริกาแท่งหินนี้ถูกเจาะออกมาจากหินซาเซนก้อนหนึ่งนักวิทยาศาสตร์จึงสามารถทดสอบและสร้างลายพิมพ์ทางธรณีเคมีหรือ Geochemical Fingerprint ซึ่งเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของหินซาเซนเพื่อระบุแหล่งที่มาได้หลังจากวิเคราะห์หินที่คล้ายกันจาก20แหล่งทั่วอังกฤษตอนใต้และเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีพวกเขาก็สามารถระบุแหล่งที่มาได้ว่าคือ Westwood ในวิทเชียซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักเดินป่าและนักปั่นจักรยานเสือภูเขา 9. คราบขาวในภาพ The Scream คืออะไรในภาพ The Scream อันโด่งดังของเอ็ดเวิร์ดมุ้งมีคราบสีขาวปรากฏอยู่ข้างแขนขวาของตัวแบบบนราวรั้วด้านล่างแม้ศิลปินจะวาดภาพนี้ไว้4เวอร์ชันแต่เวอร์ชันที่มีชื่อเสียงที่สุดนั้นถูกจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินอร์เวย์เป็นเวอร์ชันเดียวที่มีรอยเปื้อนสีขาวหลายจุดบนผืนผ้าใบภาพ1ใน4เวอร์ชันขายได้ราคาสูงถึง91ล้านปอนด์หรือเกือบ125ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2012เนื่องจากมุ้งมักวาดภาพกลางแจ้งบางคนเชื่อว่าคราบนั้นเกิดจากนกเกาะหรือบินผ่านกล่าวคือเป็นมูลนกในขณะที่บางคนเชื่อว่าเป็นช็อกหรือสีที่หยดลงบนผ้าใบขณะที่มุ้งกำลังวาดแต่เมื่อศาสตราจารย์ทีเน่ฟรอยซาเกอร์แห่งมหาวิทยาลัยออสโลจ้างทีมงานมาตรวจสอบวัสดุและเทคนิคที่ศิลปินใช้และเครื่องสแกนแมคโรซีเรฟูออเรเซนที่ใช้ทดสอบก็ได้ไขความลับออกมามันคือขี้ผึ้งที่หลอมละลายจากเทียนในสตูดิโอของมุ้งตามรายงานของเฟเดริกแวมเมียตนักศึกษาปริญญาโทผู้วิเคราะห์ตัวอย่างจากภาพ 10. กระดูกเซลล์ความมหัศจรรย์ระดับจุลภาคแม้เซลล์จะไม่มีกระดูกจริงๆแต่มีโครงสร้างที่ทำหน้าที่คล้ายกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั้งในพืชและสัตว์เส้นใยแอคตินซึ่งเป็นโปรตีนบางและยืดหยุ่นช่วยค้ำจุนเซลและการทำงานต่างๆมันสามารถยืดหดเชื่อมต่อกับสิ่งอื่นและแตกแขนงขณะที่เซลล์เคลื่อนที่แต่วิธีที่เส้นใยแอคตินเชื่อมต่อกันเป็นสายโซ่หรือที่เรียกกันว่าการโพลิเมอไรเซชันเป็นปริศนาสำหรับนักวิทยาศาสตร์มานานจนกระทั่งการจำลองด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ช่วยไขความลับนี้ได้นักวิจัยค้นพบว่าเส้นใยแอคตินยืดยาวเร็วกว่าที่ปลายด้านหนึ่งมากกว่าอีกด้านและปลายที่ยืดช้ากว่าทำหน้าที่เป็นจุดยึดเกาะเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วให้ปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันดำเนินต่อไปได้ซึ่งความสามารถนี้ช่วยให้เซลล์ทำงานได้หลากหลายเกรกอรี่วอตศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยชิคาโกอธิบายว่าเมื่อเซลล์ต้องการเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันจะสร้างแอคตินในทิศทางนั้นเส้นใยแอคตินจะดันเยื่อหุ้มเซลล์ทำให้เซลล์เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการความรู้ใหม่นี้มีประโยชน์อย่างกว้างขวางในการรักษาทางการแพทย์